าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณทีนี้ครับคุณผู้ชมพอร้านนวดเขาอนุญาตเราก็เลยลงพื้นที่หน่อยไปคุยกับร้านนวดหน่อยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมดีใจไหมกลับกลายเป็นว่าร้านนวดร้านนี้เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าเขาเปิดก็ดีแต่เขาไม่สนใจแล้วล่ะเพราะเขาปิดแล้วครับเขาขอเซ้งแล้วครับเขาทนไม่ไหวแล้วครับเจ้าของร้านนวดชื่อจารวีชื่อนายพิทักษ์โยธาเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้เดี๋ยวปล่อยเซ้งกิจการแล้วล่ะรอบนี้คือปล่อยให้เปิดเขาก็ไม่ทำกิจการต่อแล้วจะไปทำอย่างอื่นแล้วขอเลิกแล้วล่ะสาเหตุเพราะอะไรค่าใช้จ่ายไม่ไหวจริงๆค่าเช่าตึกค่าน้ำค่าไฟช่วงหลังไม่ค่อยมีก็น้อยลงแต่มันก็ยังมีแถมพนักงานอีกกว่า10ชีวิตที่เขาต้องดูแลเขาก็บอกว่าเขาดูแลไม่ไหวแค่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็เป็นหลักแสนแล้วอ่ะดังนั้นพอตอนนี้ต่อให้เปิดมาธุรกิจมันก็ไม่มีมันไปต่อไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็เหนื่อยแล้วคู่แข่งขันเยอะรอบนี้เขาไม่ไหวจริงๆก็ฟังเสียงครับจะมาผ่อนปลนให้วันนี้นะฮะทางผู้ประกอบการเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาโควิดครั้งแรกสั่งปิดร้านมา 3-4 เดือนเราก็แบกภาระมาโดยตลอดนะแล้วก็แบกมาจนถึงสิ้นปีกะว่าปีใหม่จะดีขึ้นก็มาเจอโควิดรอบ2ทางภาครัฐก็สั่งปิดโดยไม่มีมาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและน่าสงสารตัวเองนะครับที่ผ่านมาเราเจ็บช้ำมาโดยตลอดไม่มีทางภาครัฐเข้ามาเยียวยาเลยครับทางทีมข่าวช่องวันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านคือเราไม่ได้ตัดสินใครทั้งสิ้นแล้วเราก็เชื่อว่าทุกๆคนมีเหตุผลถ้ามันธุรกิจมันไปต่อไม่ได้มันก็คือไปต่อไม่ได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพนักงานร้านแต่ละคนที่ตอนนี้ก็ออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรเพราะว่าถามจริงๆร้านนวดที่นี้ใครจะอยากรับพนักงานเพิ่มใช่ไหมใครที่จะกล้าพาคนนวดมานวดที่บ้านที่ไม่รู้จักกันแล้วจะให้เขาไปเปลี่ยนอาชีพใหม่ทันทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นกำลังใจทุกคนจริงๆครับครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครมั่นใจร้านไหนผู้ประกอบการเจ้าของร้านพนักงานคนไหนถ้าอยากจะไปอุดหนุนเขาก็ไปอุดหนุนไปอุดหนุนเลยใช่เพราะว่าทุกคนเขามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีอยู่แล้วนะครับนะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ